ค่ะโรคเบาหวานก็คือโรคที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดไปเป็นพลังงานได้ค่ะเบาหวานจริงๆเราต้องบอกว่ามีหลายชนิดนะคะแล้วก็สาเหตุของการเกิดเบาหวานแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันค่ะโดยที่เบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น4ชนิดหลักๆก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะมีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะได้แก่อาการปัสสาวะมากปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยแล้วก็น้ำหนักลดค่ะทีนี้เราทราบว่าโรคเบาหวานเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคเรื้อรังมันรักษาไม่สามารถรักษาหายขาดได้ถูกต้องไหมคะคุณหมอต้องบอกว่ามีส่วนจริงค่ะเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังก็จริงแต่ว่าเราสามารถรักษาผู้ป่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชม CIA Mental Health เข้าใจโรคบนโลกเสมือนจริงในวันนี้เรามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะพร้อมกับอัปเดตเทรนด์สุขภาพและการดูแลรักษาอาการของโรคภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในแบบที่เข้าใจง่ายๆเพราะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จำลองโลกสุขภาพเสมือนจริงมาไว้ในมือของคุณแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าประเทศไทยของเรามียอดผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละ 8,000 คนและโรคเบาหวานก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สูงอายุเพียงเท่านั้นนะคะเด็กและวัยหนุ่มสาวก็เป็นโรคเบาหวานได้และถ้าเป็นแล้วจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาอีกเพียบเลยล่ะค่ะได้ฟังกันแบบนี้ทีนี้ก็นิ่งนอนใจกันไม่ได้แล้วนะคะพลอยจึงไม่รอช้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นเพื่อจะได้ป้องกันระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยเราไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดคุยกับคุณหมอมาแทบจะทุกคนบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยมาจากโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทำความรู้จักกับโรคเบาหวานให้มากขึ้นกับแพทย์หญิงบุษมัยเดชเทศแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอโรคเบาหวานนี่ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอปูพื้นฐานให้เรากันก่อนเลยว่าโรคเบาหวานมันคืออะไรคะคุณหมอค่ะโรคเบาหวานก็คือโรคที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดไปเป็นพลังงานได้ค่ะค่ะทีนี้ในกระบวนการที่เราจะเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดไปเป็นพลังงานเนี่ยเราก็อาศัยฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินซึ่งสร้างมาจากตับอ่อนค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้โดยที่อาจจะเกิดจากโรคของตับอ่อนชนิดใดก็ตามหรืออาจจะสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้แต่ว่าไม่เพียงพอหรือออกฤทธิ์ได้ไม่ดีพอเนี่ยก็จะเกิดน้ำตาลในเลือดสูงและเกิดเป็นเบาหวานขึ้นได้ค่ะอ๋อแล้วมันจำเป็นไหมคะคุณหมอว่ากินหวานเยอะๆเนี่ยมันจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานอย่างนี้จริงปะคะเบาหวานจริงๆเราต้องบอกว่ามีหลายชนิดนะคะแล้วก็สาเหตุของการเกิดเบาหวานแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันค่ะโดยที่เบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น4ชนิดหลักๆเบาหวานชนิดที่1ก็เกิดจากการที่เซลล์ตับอ่อนเนี่ยถูกทำลายจากโรคทางภูมิคุ้มกันค่ะทำให้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้จึงเกิดเป็นโรคเบาหวานขึ้นค่ะซึ่งมักจะพบในวัยเด็กค่ะชนิดที่2ก็คือเบาหวานที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่เลยประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินค่ะส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนค่ะอันดับถัดมาก็คือเบาหวานที่พบในหญิงตั้งครรภ์ค่ะซึ่งจะพบในผู้ป่วยหญิงที่ตั้งครรภ์มักจะวินิจฉัยในช่วงตั้งครรภ์ไตรมาสที่2ถึง3ค่ะและสุดท้ายคือเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุจำเพาะค่ะก็จะมีหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นเกิดจากโรคทางต่อมไร้ท่อโรคพันธุกรรมเกิดจากยาบางชนิดหรือเกิดจากโรคของตับอ่อนบางชนิดค่ะคุณหมอทีนี้ถ้าคนที่เขาอยากจะกินอะไรหวานๆจริงๆอย่างพลอยอย่างเงี้ยชอบของหวานมากเราสามารถกินสิ่งที่มันทดแทนความหวานอย่างเช่นหญ้าหวานได้มั้ยคะมันจะลดปริมาณน้ําตาลในเลือดเราลงได้มั้ยอันนี้เกี่ยวมั้ยค่ะคือจริงๆแล้วหญ้าหวานเนี่ยก็คือสารที่ให้ความหวานทดแทนน้ําตาลนะคะซึ่งเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับรสหวานโดยที่ไม่เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่ว่าเราไม่แนะนําให้รับประทานต่อระยะเวลายาวนานทำไมอะคะเนื่องจากจะทำให้เราเนี่ยติดรสหวานค่ะแล้วเมื่อเราติดรสหวานการที่เราไปทานอาหารหวานๆเยอะๆเราก็จะมี
ความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหารที่มากขึ้นอาจจะทำให้เราได้รับแคลอรี่หรือพลังงานส่วนเกินจากอาหารที่เราประทานไปเยอะได้และเกิดภาวะอ้วนขึ้นได้คุณหมอดึงสายรุ้งทุกอย่างไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สัญญาณนะคะคุณหมอที่จะบ่งชี้ว่าเราเนี่ยกำลังเป็นโรคเบาหวานอยู่เราต้องสังเกตตัวเองไงบ้างก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะมีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะได้แก่อาการปัสสาวะมากปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยแล้วก็น้ำหนักลดค่ะแล้วมันจริงไหมคะที่เขาบอกว่าให้สังเกตชักโครกถ้ามีมดขึ้นแสดงว่าคนก่อนหน้านี้ต้องเป็นเบาหวานแน่ๆอันนี้เกี่ยวไหมคะจริงไหมก็มีส่วนจริงเลยค่ะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยที่เขาปัสสาวะมากปัสสาวะบ่อยเนี่ยเนื่องจากมีน้ำตาลปริมาณมากออกมาในปัสสาวะด้วยดังนั้นมดเนี่ยเขาก็จะชอบตอมพวกน้ำตาลเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะได้กลิ่นน้ำตาลว่าสัมผัสถึงน้ำตาลได้ก็เลยมาตอมปัสสาวะได้ค่ะทีนี้โรคเบาหวานเนี่ยเราสามารถตรวจได้เองที่บ้านไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วการวินิจฉัยโรคเบาหวานเนี่ยยังไม่แนะนำให้ใช้การตรวจน้ำตาลที่บ้านนะคะเนื่องจากอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ค่ะแต่ว่าการตรวจน้ำตาลที่บ้านเนี่ยก็มีประโยชน์ในการติดตามระดับน้ำตาลในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วค่ะก็คือคนที่ยังไม่ได้ป่วยหรือยังไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ควรจะไปสุ่ม 4 สุ่ม 5ตรวจเองแต่สำหรับผู้ป่วยที่อยากจะวัดค่าระดับน้ำตาลอันนี้สามารถตรวจเองที่บ้านได้ถูกต้องไหมคะทีนี้อยากให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าการวินิจฉัยโรคนี้ต้องทำยังไงบ้างค่ะการวินิจฉัยโรคเบาหวานเนี่ยก็วิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเกิดผู้ป่วยของเราเนี่ยมีอาการของน้ำตาลในเลือดสูงที่ชัดเจนอยู่แล้วเช่นอาการที่แจ้งไปแล้วนะคะคืออาการปัสสาวะมากปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยน้ำหนักลดเราสามารถให้ผู้ป่วยเนี่ยตรวจระดับน้ำตาลในเลือดได้เลยถ้าเกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินค่าที่กำหนดไว้ก็สามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยมีอาการของโรคเบาหวานไม่ชัดเจนหรือไม่มีอาการเลยเราก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยทำการอดอาหารมาอย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วก็ทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารแล้วนะคะหรือจะเป็นการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือดที่เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C หรืออาจจะเป็นการที่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากรับประทานน้ำตาลกลูโคสไปแล้ว2ชั่วโมงค่ะซึ่งถ้าเกิดเราพบค่าผิดปกติ2ค่าเราก็สามารถวินิจฉัยได้เลยว่าคนไข้เป็นเบาหวานค่ะทีนี้เราทราบว่าโรคเบาหวานเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคเรื้อรังมันรักษาไม่สามารถรักษาหายขาดได้ถูกต้องไหมคะคุณหมอต้องบอกว่ามีส่วนจริงค่ะเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังก็จริงแต่ว่าเราสามารถรักษาผู้ป่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ซึ่งความสำคัญของการที่ควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ดีได้เนี่ยก็ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้ด้วยค่ะแล้ววิธีการในการรักษาล่ะคะคุณหมอทำยังไงบ้างการรักษาเบาหวานก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆนะคะค่ะหัวข้อแรกเนี่ยก็คือการควบคุมพฤติกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการรับประทานอาหารโดยที่เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ว่าจะต้องจำกัดปริมาณอาหารพวกจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีปริมาณสูงข้าวขาวแป้งน้ำตาลอาหารรสหวานค่ะแล้วก็ลดอาหารจำพวกไขมันลงค่ะอันที่2ก็คือการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอนะคะโดยที่มีการออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์อาจจะแบ่งเป็นครั้งละ 30-50 นาทีสัก 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะและสุดท้ายคือการรักษาด้วยยาซึ่งก็จะมีทั้งยารับประทานแล้วก็ยาฉีดนะคะมีหลากหลายชนิดเลยทีนี้การที่เราจะเลือกว่าเราจะรักษาด้วยวิธีใดหรือยาใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยเป็นเบาหวานชนิดไหน มีระดับน้ำตาลเริ่มต้นที่เท่าไหร่และเป้าหมายการรักษาเบาหวานของผู้ป่วยรายนั้นเป็นอย่างไรค่ะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอวินิจฉัยให้อีกทีหนึ่งถูกต้องไหมคะทีนี้พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาอีกโรคที่ว่านี่คืออะไรบ้างคะคุณหมอภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดในผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลของเบาหวานได้ไม่ค่อยดีค่ะโดยที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวานหรือภาวะโรคไตจากเบาหวานภาวะเส้นประสาทปลายมือปลายเท้าเสื่อมจากโรคเบาหวานรวมถึงยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดสมองตีบด้วยค่ะนอกจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดได้จากตัวโรคเบาหวานเองค่ะก็ยังอาจพบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาด้วยอย่างเช่นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะนอกจากสูงแล้วถ้าควบคุมมากๆก็ต่ำลงไปอีกถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดต่ำอาการมันจะเป็นยังไงคะคุณหมออาการของน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะก็จะมีอาการวิวใจสั่นเหงื่อแตกตัวเย็นได้ค่ะเราก็จะสามารถยืนยันว่าคนไข้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำได้โดยการให้ผู้ป่วยเนี่ยเจาะน้ำตาลปลายนิ้วดูค่ะถ้าเกิดระดับน้ำตาลต่ำกว่า70มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตรก็จะสามารถบอกได้ว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจริงทีนี้สาเหตุที่เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยค่ะบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะว่ารับประทานยามากเกินไปหรือใช้ยามากเกินไปแต่อาจจะเป็นการรับประทานยาหรือใช้ยาที่ไม่เหมาะสมค่ะอย่างเช่นระยะเวลาในการบริหารยาผิดหรือว่าบางกรณีเนี่ยถ้าคนไข้บริหารยาถูกแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นจากการที่ผู้ป่วยเนี่ยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้อย่างดีแล้วแต่ว่ายาเนี่ยยังมีปริมาณที่สูงอยู่ก็อาจจะต้องทำการปรับลดปริมาณยาลงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของแพทย์ถูกต้องไหมคะทีนี้สำหรับคนที่รักษาตัวเองอยู่ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ในตอนนี้ข้อควรระวังมากมากมากที่สุดเลยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะก็อย่างแนะนำเลยก็ว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะไม่ควรที่จะหยุดการรักษาด้วยตัวเองค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีดอินซูลินอยู่นะคะและถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารไม่ได้มีคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียถ่ายเหลวหรือมีอาการหายใจหอบลึกแนะนำว่าให้รีบมาตรวจที่โรงพยาบาลค่ะเพราะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ค่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าบางคนน้ำตาลในเลือดต่ำทีนี้สำหรับคนที่เขาทานคีโตมาเป็นระยะเวลานานหรือว่าคนที่ใช้วิธีลดน้ำหนักด้วยการทำ IF มาเป็นระยะเวลานานอันนี้จะทำให้น้ำตาลต่ำไหมคะคุณหมอค่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำได้นะคะเนื่องจากเวลาเราอดอาหารนานๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำได้โดยเฉพาะถ้าเกิดคนไข้เนี่ยรับประทานยาหรือว่าฉีดอินซูลินซึ่งมีผลในการลดน้ำตาลในเลือดในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะค่ะก็จะเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำได้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้หรือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเราไม่แนะนำให้ทำคีโตหรือว่าจะต้องมีการอดอาหารที่เป็นระยะเวลานานทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดคีโตนคั่งในร่างกายและอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ค่ะคือไม่ควรเลยใช่ไหมคะควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ดีกว่าเพราะบางทีอ่ะไปที่ร้านคีโตบางทีเขาจะเขียนไว้เลยว่าอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเขาเขียนเอาไว้แบบนี้เลยอันนี้คุณหมอไม่แนะนำถูกต้องไหมคะไม่แนะนำเลยอาจจะมีกรณียกเว้นที่ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีใช้ยารักษาเบาหวานในปริมาณที่น้อยค่ะแต่เบาหวานบางชนิดโดยเฉพาะชนิดที่1เนี่ยไม่แนะนำให้ทานคีโตเลยค่ะค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาก็ได้ถูกต้องไหมคะแล้วคนทั่วไปล่ะคะคุณหมอที่แบบตอนนี้กำลังไดเอทอยู่อาจกินคีโตแล้วกันหรือว่าทำ IF แล้วกันอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะมีระยะเวลาไหมคะว่าควรทานได้แค่ไหนเวลาเท่าไหร่เพราะไม่งั้นอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำได้ในคนที่อยากทำ IF หรือว่ารับประทานคีโตนะคะก็ไม่ได้มีระยะเวลากำหนดแน่ชัดว่าควรทำที่ระยะเวลานานเท่าไหร่ค่ะก็สามารถทำได้ตลอดถ้าเกิดว่าเรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอด้วยค่ะว่าระดับน้ำตาลระดับไขมันในเลือดของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีหรือเปล่าค่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าทานคีโตนานๆระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะต่ำแต่ว่าไขมันอาจจะสูงก็ได้นะคะถูกต้องไหมคะคุณหมออันนี้คือสิ่งที่คุณหมอฝากคำแนะนำไปให้นะคะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้ที่กังวลว่าอุ๊ยฉันจะเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าทำยังไงดีถึงจะห่างไกลจากโรคเบาหวานให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะก็อย่างที่เราทราบไปแล้วจากต้นรายการนะคะว่าเบาหวานมีหลายชนิดนะคะวันนี้จะขอเน้นไปที่เบาหวานชนิดที่2ซึ่งเป็นชนิดที่เราพบได้มากที่สุดในวัยผู้ใหญ่นะคะอยากแนะนำให้เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานก็คือการรับประทานอาหารที่มีรสหวานมีพลังงานสูงอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายที่สม่ำเสมอแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองเกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนนะคะก็จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ค่ะต้องดูแลตัวเองนะคะออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่คือกินในปริมาณที่พอดีถูกต้องไหมคะคุณหมอใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดอีกหลายๆโรคตามมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงบทไมยเดชเทศแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้แล้วก็ลาคุณหมอตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ว่าจะโรคเบาหวานหรือโรคไหนๆก็ชนะได้หากดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยหาทางแก้เพราะบางทีอาจจะสายเกินไปนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระสุขภาพดีๆเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YouTube จุฬาภรณ์ Channel อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับโรคเบาหวานค่ะ
โรคเบาหวานเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปค่ะวันนี้จะขอเน้นย้ำไปถึงเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะซึ่งเราจะทราบแล้วว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมีสาเหตุการเกิดหลักๆมาจากปัจจัยทางพฤติกรรมของเราเองไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงไขมันสูงแคลอรี่หรือพลังงานสูงนะคะร่วมกับมีการขาดการออกกำลังกายค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารหรือว่าการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอนะคะก็ช่วยให้เราเนี่ยห่างไกลกับโรคเบาหวานได้ค่ะ